รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เนี่ยผมมีเมนูอร่อยๆจากเชฟประจวบมาฝากอีกเช่นเคยครับใครที่ชอบทานกุ้งทอดนะครับวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มแน่นอนทั้งความอร่อยแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับกับเมนูกุ้งชุบแป้งงาดำทอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปเตรียมส่วนผสมก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีสำหรับเดือนนี้นะครับอาจารย์นิสักพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพราะจังหวัดนี้มีแต่ร้านเด็ดร้านอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ก็อยู่ที่ร้านกอบัวครับซึ่งเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านอร่อยในแฟนเพจของเรานะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูเคล็ดลับกันเลยนะครับต้องถามคุณนนท์คุณเขาบอกว่าถ้ามาราชบุรีถ้าหากว่าไม่มาทานแกงอยู่หนึ่งอย่างที่ร้านกอบัวเหมือนมาไม่ถึงนั่นคือแกงอะไรคะแกงเผ็ดเป็ดย่างครับใช่ถ้วยนี้หรือเปล่าใช่ครับถ้วยนี้เหรอทำไมถึงได้คิดที่จะทำแกงเผ็ดเป็ดย่างขึ้นมาล่ะคุณนนท์ด้วยความที่เป็นคนชอบทานแกงกะทิเอ่ยพวกเนื้อสัตว์อะไรแปลกๆเนี่ยครับก็เลยชอบแสดงว่าที่กอบัวนี้ถ้าเป็นเมนูแกงกะทิเนี่ยก็ที่นี่ชนะเลิศใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นครับเหรอแม้ฉันคงต้องพิสูจน์แล้วได้เลยครับอาจารย์ครับดูก่อนนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ลิ้นจี่ครับแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่ด้วยนี่น้ำแกงอ่ะดูข้นเป็นครีมน่าทานจังเลยอ่ะขออนุญาตชิมนะคะตายแล้วสีสันสวยลักษณะเป็นครีมน่ากินกลิ่นก็หอมมากเลยอ่ะโอ้โหรสชาติกลมกล่อมจังเลยอ่ะเครื่องแกงนะความมันนุ่มละมุนมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเป็ดเลยอ่ะรสชาติเข้มข้นหวานเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับหอมกลิ่นเป็ดย่างแล้วก็มีความมันๆจากกะทิดูสิครับคุณผู้ชมครับน้ำแกงเนี่ยข้นมันกำลังดีเลยนะครับแสดงว่ากะทิที่ใช้เนี่ยต้องสดมากๆเลยละสิครับผมใช่ไหมที่นี่น้ำแกงเข้มข้นสีสวยแบบนี้ครับเพราะเราใช้กะทิอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ท่านจะอยากจะขอเข้าไปดูวิธีการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างตำรับกอบัวนี้ได้ไหมได้เลยครับอาจารย์คุณจะบอกฉันหมดเลยเหรอเคล็ดลับอ่ะงั้นเดี๋ยวขอฉันกินหมดก่อนแล้วรีบเข้าไปดูนะได้ครับอาจารย์นี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรครับเอาผัดกับน้ำพริกแกงให้หอมก่อนใช้แทนน้ำมันอ๋อใช้แทนน้ำมันผัดกับน้ำพริกแกงให้หอมก่อนทั้งหอมทั้งเข้มข้นนะครับก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอ้าวใส่ไปเยอะแล้วเหรอโอ้เร็วนะก็ไปแล้วจะใส่พวกเครื่องเทศอ๋อเพิ่มอบเชยแล้วก็ลูกจันทร์บดแล้วก็พอเดือดก็ใส่ปลาใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บแต่เมื่อกี้นี่อยู่ในถ้วยเราไม่เห็นเครื่องเทศนะเวลาตักเสิร์ฟเราก็จะไม่ใส่ไม้ไปใช่ไหมใช่ครับพอเดือดเราก็ใส่พวกผลไม้ไปผลไม้ลิ้นจี่มะเขือเทศแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแล้วเวลาทำขายนี่ทำทีละถ้วยใช่ไหมครับ
พอเดือดแล้วผมถึงจะใส่น้ำอีกรอบเนี่ยพอใส่น้ำลงไปเสร็จนะน้ำแกงขาวสวยจังเลยแสดงว่ากะทิของเราข้นมากเนาะใช่ครับหอมมากแล้วมันครับเดือดแล้วใส่เป็ดครับเดือดแล้วก็ใส่เป็ดย่างก็โหระพาใส่โหระพากลิ่นหอมนะของเครื่องเทศที่เราใส่เติมเข้าไปเนาะแต่สีสันของน้ำแกงน่ารับประทานมากขาวกำลังดีเนาะเสร็จแล้วครับแกงเผ็ดเป็ดย่างครับลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหวานก็จะกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณนนท์มากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับแล้วก็ความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดมากปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณนนท์รับเลยนะครับยิ้มหน่อยครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตอัมพวากะทิแท้ 100% ให้ด้วยนะครับคุณนนท์รับด้วยนะครับครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูของเราในวันนี้เนี่ยน่ากินมากๆเลยกุ้งชุบแป้งงาดำทอดนะครับเชฟครับผมก่อนที่เชฟจะเอาไปชุบแป้งทอดนี่มีวิธีการหมักกุ้งให้แบบหอมอร่อยเลยอันนี้คือเราก็เหมือนว่าเรากินสเต๊ะยกตัวอย่างใช่ไหมเราก็อาจจะเอาใช้ไอ้ผงหมักอะไรเนี่ยมาหมักแต่วันนี้เราจะมาใช้กับกุ้งแล้วเราก็เอามาทอดกับแป้งความหอมอร่อยก็จะอยู่ในเนื้อกุ้งเลยใช่แทนที่จะกินเหมือนว่าไปปิ้งให้มันไหม้เกรียมใช่ไหมเราก็มาชุบกับแป้งให้มันนุ่มกรอบข้างนอกแล้วข้างในนุ่มๆนะครับมาขั้นตอนแรกอันนี้กุ้งของเรานี่คือยังไงฮะเชฟก็หลังจากที่เราคัดกุ้งมานะฮะแล้วเราก็เอาเส้นดำออกทริกเกอร์อยู่คืออยู่ว่าถ้าเราจะทอดกุ้งให้มันงอทอดทุกครั้งมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเราก็จะใช้มีดบ้างในส่วนพื้นท้องของเขาแล้วเราก็จะวางเนี่ยกดลงไปมันก็จะตรงตอนนี้พอเราได้กุ้งครับผมได้เรียบร้อยใส่เข้าไปในอ่างผสมเลยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติเราก็จะใช้3เกลือ3เกลือนี่จริงๆคือรากผักชีกระเทียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยสูตรอาหารไทยที่ว่าใช้หมักสารพัดเลยครับโอ้หอมเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีผงหมักสเต๊ะใช่นะฮะอันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมๆเพิ่มขึ้นมาใช่มั้ยครับถูกต้องถ้าสมมุติคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีผงหมักสเต๊ะเป็นผงกะหรี่แทนได้มั้ยได้เลยอาจจะมีให้รสเผ็ดมากกว่านี้ก็อาจจะใช้พริกอะไรพริกป่นเพิ่มพริกป่นเข้าไปอันนี้เราก็จะหมักแค่ระยะสั้นๆแค่นี้ก็พอครับขอสั้นๆสักประมาณ15นาทีถูกต้องระหว่างนี้ลุงเชฟบอกว่าจะทำสูตรชุบแป้งทอดแต่นี่เราก็จะใช้อะไรกะทิใช่ไหมครับใช่เป็นกะทิเด็ดเลยเป็นตัวน้ำที่เป็นตัวส่วนผสมแป้งครับผมให้มันมีอะไรความหนืดหรือข้นเราใส่แป้งก่อนไหมฮะใช่พูดถึงเรื่องชุบแป้งทอดนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับมาในซองแบบนี้เลยตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอย่างน้อยๆอันนี้คือตัวแป้งของเราจะได้มีรสชาติหน่อยใช่ไหมฮะเชฟถูกต้องครับก็ใส่กะทิเอาใส่กะทิเลยนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะครับคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยแล้วก็ผสมน้ำเปล่าเล็กน้อยผสมน้ำเปล่านิดนึงเนาะไม่น่าเชื่อจริงๆปกติเราทำแบบชุบแป้งทอดเนี่ยผมก็จะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวพอใส่กะทิปุ๊บเราได้กลิ่นตอนคนนะมันหอมมากเลยอ่ะแล้วน่าจะเข้ากันกับตัวแบบเครื่องหมักสเต๊ะถูกต้องเนาะอันนี้ก็คือเหมือนถ้าเราจะกินสเต๊ะก็จะมีน้ำจิ้มใช่ไหมเป็นซอสถั่วใส่กะทิพริกแกงแต่นี่ก็จะเอาแป้งที่เราใส่กะทิอยู่ในคำเดียวกันเลยใช่อ่ะอันนี้เราก็ตีแป้งคนจนเนียนแบบนี้เลยนะคนง่ายด้วยไม่ยากเลยแป้งต้องหนืดประมาณนี้เขาถึงจะได้ติดได้ที่เหลือเราก็จะมีงาใส่ลงไปงาดำนะครับงาดำอันนี้เชฟเราต้องไปคั่วก่อนไหมหรือว่าถ้าเราทอด
ไม่ต้องเนาะเพราะเดี๋ยวเขาโดนความร้อนใช่ถ้าเกิดเราไปคั่วแล้วเรามาใส่ทอดอีกมันก็จะเดี๋ยวขมไปเราก็จะได้แป้งผสมงาดำลงไปผสมงาดำนะฮะสีสันสวยงามเลยครับอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งที่หมักมาชุบแป้งแล้วก็ทอดครับขออนุญาตเตรียมอุ่นน้ำมันสักครู่เดียวนะครับเอาละครับหลังจากเราหมักกุ้งเรียบร้อยนะครับเตรียมแป้งที่สำหรับชุบทอดเรียบร้อยแล้วถูกต้องขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทอดอะไรแบบนี้นะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับทอดอะไรก็กรอบหอมอร่อยแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนใช่ไหมครับเชฟมีวิธีเช็คไหมฮะว่าแบบน้ำมันนี่ร้อนได้ที่ละก็มีฮะเพราะว่าอันนี้คือเราจะสังเกตด้วยสายตาบางทีเราอาจจะพลาดก็ได้ใช่นี่อ๋อนี่ง่ายๆเลยลองเอาแป้งที่เราเตรียมไว้ลงไปอย่างที่เมื่อกี้ลุงเชฟบอกนะครับคุณผู้ชมถ้าน้ำมันของเราได้ที่ละก็คือตัวแป้งที่เราลองใส่ไปเนี่ยเขาลอยขึ้นมาแบบนี้ก็คือน้ำมันร้อนได้ที่นะครับโอเคอันนี้เราจะทอดแล้วนะครับนี่เอากุ้งที่หมักมานะครับโอ้โหแป้งเราดีมากเลยอ่ะมันติดกุ้งเลยอ่ะสะบัดออกไปอย่างในกรณีถ้าเราทอดกุ้งจำนวนเยอะๆอยู่ในกระทะแล้วมีแป้งพอใส่ลงไปเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยไม่ให้มันติดกันได้ไหมบางทีอาจจะไม่ได้โดยธรรมชาติให้เขาติดกันลักษณะที่แป้งมันแข็งหรือมันแห้งมันกรอบเสร็จแล้วเราก็จะมีที่แซะหรืออาจจะเป็นตะหลิวอะไรได้ค่อยไปเคาะๆมันก็จะหักออกไปหรือมันแยกออกไปแต่ถ้าเราใจร้อนเฮ้ยมันติดกันรีบเคลียร์รีบเคลียร์แป้งเนี่ยมันเหนียวอยู่มันยังแฉะอยู่คือมันจะดึงกันอ่ะก็คือมันก็ยืดไปยืดมากุ้งก็จะโผล่ออกไปนะโอเคนะเราเห็นสวยเลยแล้วกุ้งของเรานี่คือตรงสวยงามเลยครับเชฟโอ้โหน่ากินมากโอ้โหกุ้งชุบแป้งทอดงาดำนะฮะอันนี้เราก็ได้กุ้งทอดน่ากินมากครับดูกรอบข้างนอกนุ่มแน่นอนข้างในแล้วที่สำคัญตรงสวยงามสีเหลืองทองสวยกำลังดีเลยนะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันอ่าล่ะครับโอ้โหจานเสิร์ฟแบบเหมือนแบบอาหารทานเล่นแบบฝรั่งเลยถูกต้องครับถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเทนอีกแบบนึงก็คือเราทอดกุ้งนะแล้วก็ชุบกับซีฟู้ดครับผมก็จะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดงาดำนะครับแล้วก็น้ำจิ้มวันนี้เชฟประจวบของเรานำเสนอเป็นคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันดีกับอาหารทะเลน่ากินจริงๆครับกุ้งของเรายังดูกรอบอยู่เลยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของแบบสามเกลือแล้วก็ผงสเต๊ะเนาะถูกต้องเวลาทานกุ้งนุ่มๆข้างในแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคุณผู้ชมนะแล้วเสิร์ฟแบบเหมือนแบบร้านคาเฟ่ดังๆเลยโอเคครับนะครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเชฟเดี๋ยวเราโชว์คุณผู้ชมพร้อมๆกันดีกว่าครับเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือกุ้งชุบแป้งงาดำทอดโอ้โหน่ากินมากๆครับสำหรับช่วงหน้านะครับในช่วงกูรูมืออาชีพเนี่ยผมมีของอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอดใจรอสักครู่เดียวครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำดองซีอิ๊วแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำดองซีอิ๊วก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นซีอิ๊วขาวและมิรินคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำดองซีอิ๊วที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วล่ะค่ะวิธีทำกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นเรียงกุ้งสดลงในภาชนะตามด้วยเลมอนพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมขิงหั่นแว่นและน้ำดองที่เตรียมไว้ปิดฝานำเข้าแช่เย็นพักทิ้งไว้3ชั่วโมงจัดกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้กุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นที่มีความเงาสวยรสชาติเข้มข้นเนื้อกุ้งเด้งกรอบและอร่อยกว่าการเคี่ยวน้ำดองเองแถมสะดวกและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะในส่วนของน้ำดองสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนอยู่ที่51บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่17บาทอ
หรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968ชีพวันนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปเลยว่าเตรียมพร้อมรับความอร่อยเลยนะฮะมาวันนี้ไม่ได้มาแบบทรงเดิมนะเนี่ยเขามีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่ะคุณนานาคุณว่ายังไงบ้างครับเนี่ยวันนี้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานี่สักจะเป็นคำพูดที่ก้องอยู่ในหูตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นกุนเชียงแบบนี้อ่ะเขาเป็นเจ้าแรกๆนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทรงนี้เนี่ยเยอะมันน้อยไม่มีผงชูรสไม่มีดินประสิวหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใช่เพียงแต่ว่าวันนี้ไซส์เนี้ยคนกินเสร็จแล้วหลายคนบอกว่าอยากได้แบบชิ้นยาวๆไปเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสินค้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับปรบมือครับอันนี้ก็คือกุนเชียงหมูแท่งยาวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างที่เจ๊เจ๊บอกเมื่อกี้เลยคอนเซ็ปต์ยังคงตามเดิมเพราะทุกคนชื่นชอบกันมากจริงๆเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังแต่เพิ่มเติมคือเรามาในรูปแบบแท่งยาวแล้วอ่ะแพ็คเกจจิ้งเต็มๆนี่เขาเป็นแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตหยิบมาโชว์นี่แบบนี้เลยครับแท่งยาวแบบนี้เลยความพิเศษถึงแม้จะเป็นแท่งยาวแต่เขาก็ยังแบบไม่เหมือนใครนะอร่อยเหมือนเดิมสังเกตนะฮะเนื้อเยอะมันน้อยนี่สังเกตพอเห็นแบบนี้ปุ๊บไปเห็นกันชัดๆเลยนะครับน่ากินมากนะครับถ้าพูดถึงช่วงนี้เราอยู่บ้านนะหรือว่ามื้อเย็นๆอย่างนี้เนี่ยช่วงนี้ผมแบบต้องรับประทานแบบอาหารที่ทานง่ายอายุเยอะแล้วใช่ครับเริ่มไม่ค่อยย่อย ปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนเวลาอยู่บ้านเขาก็อยากทานอาหารที่ทำง่ายกินง่ายแล้วก็ที่สำคัญเก็บง่ายด้วยตอนนี้ถ้ายกตัวอย่างนะเรากินข้าวต้มกันก็อาจจะมีไข่เจียวก็ใช้โป้ยำก็ยำปลาเค็มโอ้เป็นโรคไตพอดีไม่ได้ใช้โป้ทั้งปลาเค็มผมกินนิดเดียวโอเคผมอาศัยปลาเค็มแขวนแล้วผมตักข้าวมอง
ม่เชื่อแต่ถ้าพูดถึงอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรทอดๆแนมมาด้วยถ้าพูดถึงแบบนี้เนี่ยพูดเลยว่าต้องเป็นกุนเชียงหมูกุนเชียงเนี่ยเป็นของที่ท็อปฮิตประจำบ้านใช่ครับกินตั้งแต่ก่อนโปรดักต์จะออกจนตอนนี้โปรดักต์ออกแล้วก็ยังกินอยู่มันอร่อยมากจริงๆอร่อยจนถึงขั้นเนี่ยเขามีรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับใช่ไม่ว่าจะเป็นมินิค็อกเทลหรือจะเป็นกุนเชียงแท่งยาวเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังครับเนื้อเยอะมันน้อยที่สำคัญไม่มีผงชูรสและดินประสิวกุนเชียงสายสุขภาพนะครับกุนเชียงพรีเมียมใช่ซื้อไปกินเองก็ได้ซื้อไปแจกก็ดีซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก่อนนำไปปรุงอาหารเนี่ยคุณเอาไปต้มก่อนนะต้มเสร็จแล้วเนื้อจะนุ่มมากจะเอาไปทอดจะเอาไปผัดจะไปทำเมนูอะไรก็อร่อยมันจะมีกลิ่นแบบคล้ายๆแบบพะโล้อ่อนๆ อ่ะมันแบบกลิ่นหมูย่างเมืองตรังจริงๆมันหอมมากข้าวต้มมื้อนี้ของคุณจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดอีกหนึ่งมื้อหลังๆปลาคงปลาเค็มผมไม่ทำแล้วผมเอาแค่เฉพาะกุนเชียงอย่างเดียวเลยสนใจอยากซื้อสนใจอยากกินกุนเชียงอร่อยๆแบบพวกเราขายยังไงแม่ถ้าให้ผมพูดเรื่องราคาผมก็พูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิค็อกเทลแบบนี้หรือว่าจะเป็นแท่งใหญ่แบบนี้แท่งยาวแบบนี้ค่ะราคาเท่ากันครับอ่ะแล้วก็3ห่อแบบนี้หรือจะเป็น1ห่อใหญ่แบบนี้ใช่ครับราคาเท่ากันคือ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะนี่นะคะคุณจะได้แบบนี้กลับบ้านไปปริมาณเท่ากันแบบนี้ความอร่อยเท่ากันอ่ะของแบบนี้สั่งได้ยังไงครับเนี่ยสนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถทัก LINE หรือ Facebook ได้เลยที่ @yingsakfood ค่ะหรือโทรศัพท์นะคะ0922658968ค่ะครับผมก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลอยู่นะครับผมทวนกันอีกทีละกันกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลแบบนี้นะครับปกติ1ห่อ175บาทขนาด300กรัมเราจัดโปรโมชั่นเลยนะครับ3ห่อ450พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับเลือกได้เลยนะฮะชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นได้เลยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็กุนเชียงหมูแท่งยาวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยความอร่อยของเราคูณ2จะเป็น3ห่อแบบนี้หรือจะเอาไปทำอาหารมื้อใหญ่ๆกินกันทั้งบ้านเนี่ยนะคะซื้อแบบนี้ไปก็ได้เช่นกันในน้ำหนักที่เท่ากันราคาก็เท่ากันค่ะครับผมกับกุนเชียงหมูตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือว่าเบอร์โทรตามที่ขึ้นเลยครับเอาละครับและสำหรับวันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย3ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเฮดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นเมนูมังสวิรัติครับเพราะว่าเราจะมีผักอร่อยๆนะครับแต่ว่าเสิร์ฟแบบสไตล์ของฝรั่งเลยนั่นก็คือเมนูมะเขือม่วงยัดไส้อบชีสนะครับขอต้อนรับเทศกาลแห่งความรักนะครับเราอยู่กับกูรูแห่งความรักกูรูแห่งความอร่อยน่าจะต้องมีขนมชนิดหนึ่งที่สามารถให้กันได้แสดงถึงความรักความหอมความอร่อยความหวานความฉ่ำฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าค่ะนี่คือของที่อร่อยที่สุดจริงๆ